วันพฤหัสบดีที่16เดือนมีนาคม2566วันแรม10ค่ำเดือน4พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกรณังสยโยใครควรก็จึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจเนาะสำหรับทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเดิมเผื่อแป๊บเดียวกลางเดือนแล้วนะกลางเดือนแล้ววันพระก็ผ่านไปเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็วันพระอีกแล้วอะไรแบบนั้นทำไมหลวงพ่อพูดเรื่องวันพระวันพระก็ชาวพุทธก็ให้ความสำคัญบ้างให้ความสำคัญจริงๆให้ความสำคัญกับตัวเองอะเนาะให้ความสำคัญมุ่งมั่นมุมานะเห็นเขาเราเห็นอะไรเห็นอารมณ์ของตัวเองเห็นการกระทำของตัวเองที่สุดของมันก็เห็นหัวจิตหัวใจตัวเองนั่นแหละว่าเราห่างเหินจากคุณงามความดีขนาดไหนเราห่างศีลธรรมขนาดไหนเราอยู่ห่างไหม เราอยู่ใกล้ชิดกับคุณงามความดีไหม เราจะอยู่กับคุณงามความดีไม่จำเป็นต้องไปวัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็อยู่ใกล้คุณงามความดีได้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันเราจะไปคิดชั่วทำชั่วเท่านั้นเองให้ความสำคัญแก่ตัวเองที่สุดของมันถ้าเราทำอะไรก็ช่างเป็นอุปนิสัยก็เรียกว่าขันธสันดานหรือขันธะขันของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอุปนิสัยกรรมวิบากกรรมทำอะไรไว้บ้างถ้าเราไม่เคยให้ความสำคัญกับคุณงามความดีเลยมันก็ไม่ไกลวัดนะเนาะมันก็ไม่ไกลพระธรรมไม่ไกลคำสั่งสอนเป็นคุณห่างเหินที่สุดของมันก็ไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองคือหมายถึงว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เจ็บไข้ไม่ได้ป่วยนะทุกคนก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บปวดรวดร้าวเราต้องรับมันเราต้องยินดีต้อนรับเขาเนาะถ้าพูดถึงตามแล้วไม่ยินดีถ้าไม่ยินดีมันก็เล่นงานเราอยู่เหมือนเดิมมันก็ยัดเยียดให้เราเหมือนเดิมเรายอมรับความจริงว่าความจริงมันเป็นเช่นนี้ในเมื่อมีธาตุมีขันธ์ในเมื่อมันมีจิตมีวิญญาณมันปวดหลายอย่างนะปวดนอกปวดในปวดหัวจิตหัวใจปวดหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาเนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้คนเกิดมาก่อนก็เป็นอยู่ก่อนเราก็มีบางคนเกิดมาทีหลังเป็นก่อนก็มีอะไรสักนะมันก็น่าคิดนะแต่ที่นี่มันก็มีวิธีการแก้เหมือนกันนะแก้ยังมียาบรรเทาไม่ใช่ยาให้หายนะบรรเทาลงได้หมดฤทธิ์เดี๋ยวก็กลับมาอีกอะไรสักนะเหมือนกับฤทธิ์ทางใจของเราใจของเรามันดื้อรั้นมันไม่เข้าใจมันไม่เอาคุณงามความดีแล้วไม่เอาเราจะเอาอะไรเนาะทีนี้กินข้าวอิ่มทานข้าวอิ่มแล้วก็มีความสุขระดับหนึ่งคือกายเรากระเพาะเราไม่ได้หิวไม่ได้โหยแล้วทีนี้ถ้า
มันหายจากความหิวมันก็บรรเทาได้บางเรื่องบางอย่างเราลดความชั่วลงลดความชั่วลงประกอบคุณงามความดีเราได้อีกอย่างแล้วก็เสียอีกอย่างอยู่ก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ทำความเข้าใจให้ดีเลยนะทำความเข้าใจให้ดีทำความเข้าใจให้มันลงตัวทำความเข้าใจให้มันเข้าใจตัวเองรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันความไม่เอาในของจิตใจตามไปตามรู้ตามติดไปแต่เราต้องบังคับบังนะอย่าไปปล่อยไปถ้าจนกระทั่งว่าเราจะไปปล่อยไปเราบังคับมันบังคับมันประกอบคุณงามความดีบังคับมันสร้างคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีในเมื่อมันมีแล้วที่นี้มันมีมันเกิดมันเป็นมันเป็นแล้วแหละมันมีแล้วแหละเนี่ยถ้าเราเอิบอิ่มหรืออิ่มใจกับคุณงามความดีนี้มันมีความสุขไงแต่ถ้าเราไปอิ่มในอย่างอื่นอิ่มด้วยความทุกข์มันจะได้รับความสุขได้ยังไงเหมือนกับลูกหลานเราเกิดขึ้นมาออกจากบ้านไปทะเลาะเบาะแว้งกันไปลุมยกพวกทะเลาะเบาแว้งทุบตีกันที่สุดของมันก็ใช้อาวุธวุ่นวี่วุ่นวายวุ่นวายมันมีประโยคคำพูดของคนบางคนมีวันดีคำพูดที่ดีมากนะอย่างยกตัวอย่างเด็กพวกนี้บางคนก็พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนยังไงอย่างนี้ก็ไปลักษณะอย่างจริงเลยมาเกิดจริงและสิ่งใดอย่างความจริงอะไรที่มันไม่ดีก็บางทีเขาพูดไปเองเนาะแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยพวกจริงพวกอะไรพวกเขาว่าเด็กพวกนี้ทะลุถุงยางมาเกิดถุงยางทะลุถุงยางมาเกิดก็น่าฟังนะพูดน่าได้น่าคิดถ้าลุถุงยางอนามัยถ้าลุถุงยางมาเกิดถ้าพูดนั่นน่ะก็ชิงอะไรมาเกิดนี่ชิงแมวมาเกิดหรือชิงอะไรมาเกิดก็ถ้าเราเก็บมาคิดมันก็มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะทุกวันเข้าใจสรรมาพูดเอามาพูดเราได้สติบ้างไหมล่ะเราได้สติเราได้แง่คิดจากการฟังการรับรู้รับทราบตรงนั้นไหมล่ะเราต้องมาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆไม่รู้ชิงอะไรนะถ้าอยากมาเกิดแล้วก็ต้องมารับกรรมแต่เลือกที่จะทำได้ทีนี้ตอนที่มาเกิดเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ตอนที่เกิดมาแล้วเนี่ยเรามาเลือกทำได้เลือกเส้นทางอาชีพบางสิ่งบางอย่างการงานอย่างเราเลือกไม่ได้เลยซ้ำไปเนาะแต่ด้วยการกระทำเนี่ยการกระทำทำดีกับทำชั่วเนี่ยเราจริงๆเราคัดสรรได้เราเลือกที่จะทำได้ไงการงานบางทีเราคัดไม่ได้เราเลือกไม่ได้วิธีการทีนี้วิธีนะวิธีทางหรือวิธีการไม่หลายเรื่องอย่างตัวอย่างหลวงพ่อลอยฟังว่าช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก็มีคนที่เราคุ้นเคยคนที่รู้จักต้องสิ้นใจไปต้องตายไปตายไปแล้วตายไปแล้วคนอยู่ทำอะไรคนอยู่ทำหน้าที่ยังไงในลักษณะเราต้องทำหน้าที่ให้เป็นให้สมบูรณ์แบบ
ให้สมบูรณ์ที่สุดนะอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจทำแบบไหนเนาะทำแบบถ้าทำอยู่ที่เดิมๆนะมันไม่ดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นถ้าการงานเขายังเปลี่ยนเลยเขายังเปลี่ยนการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทำงานถ้าอยู่ที่ทำงานแล้วก็อึดอัดครับแค้นใจไม่พอใจกับเพื่อนร่วมงานไม่ดีใจกับที่เรามีงานทำก็มันก็ไม่มีความสุขนะที่เขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันวุ่นวี่วุ่นวายมันก่อเริ่มก่อจากนิดๆ นี่แหละนิดๆเรื่องนิดๆเรื่องนิดหน่อยเป็นเรื่องมันก่อไงมันก่อแล้วมันไม่ได้ลดมันไม่ได้ละละไม่เป็นละไม่เป็นลดไม่เป็นที่สุดของมันเลิกไม่เป็นถ้าเลิกไม่เป็นนั่นแหละก็แน่นอนที่สุดนำความเดือดร้อนมาสู่อะไรสู่หัวจิตหัวใจเราแล้วก็ในชีวิตของเรามันก็นำมาสู่ชีวิตของเราแล้วเราอยู่คนเดียวไหมล่ะเอาคนรอบข้างด้วยเหมือนกับองค์กรหนึ่งอย่างยกตัวอย่างวัดบึงบางยาวเป็นองค์กรหนึ่งที่หลายชีวิตมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วก็ผ่านไปตอนนี้ก็ยังอยู่สืบทอดกันไปเหมือนกับเมื่อก่อนคุณผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีรูปภาพอยู่ตรงนี้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อครูแม่ครูบางคนก็อยู่ด้วยที่หลวงพ่อเอามาก็อยู่ด้วยตอนนี้ก็ล่วงลับดับไปแล้วหลายชีวิตด้วยกันหมุนเวียนมาให้ดูอะไรท่านไปกันแล้วไปแล้วไปรับไม่เห็นกลับมาอีกเลยแต่บางอย่างที่นี้ถ้ามีชีวิตอยู่ก็คิดถึงมันมีความฝังจิตฝังใจไปแล้วก็กลับมาบ้างแต่มันจะได้กลับมาตลอดได้ไหมไปแล้วไปรับไงไม่กลับมาอีกแล้วอีกประเภทหนึ่งคือตายไปแล้วอีกประเภทหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ไปบางคนก็บอกว่าไปทำการทำงานทำโน่นทำนี่เสร็จแล้วที่นี่ไปไม่รอดจอดไม่ต้องแจวเดี๋ยวจอดเสร็จแล้วก็คิดถึงจะคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงอะไรที่เคยอยู่อาศัยก็หวนกลับมาบ้างเมื่อวานก็มาสักพักหนึ่งก็ไปแล้วอะไรจะไปแล้วหลวงพ่อถึงว่านี่แหละวิธีการเหมือนกับหลวงพ่อไปอยู่ที่นู่นที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนโตก็ไปอยู่หลายที่หลายแห่งแล้วก็คิดถึงอยู่นะคิดถึงแล้วเคยอยู่ตรงนี้ประทับใจตรงนี้อะไรสักนะประทับใจก็ประทับใจทุกแห่งที่เราอยู่ทุกที่ที่เราอยู่นะจะมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองจะมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองเมื่อกี้ว่าภารกิจสมภารเนี่ยสัมภาระสมภารน้องพ่อก็เป็นสมภารเนาะทำหน้าที่อยู่ในองค์กรนี้คนที่อยู่ในเครือข่ายล่วงลับดับไปเราก็ไปแสดงออกเมื่อวานมี2งานเลยนะงานเผาแล้วพ่อไปนั่งทบทวนเหมือนกันนะจริงๆมันก็ไม่ยากนะถ้าพูดถึงตามแต่มันมีวิธีการไงไปงานเผาศพก็ยืดหน่อยตั้งแต่เที่ยงยันเย็นไม่ใช่จบแค่นั้นวันหลังก็เก็บอัฐิเก็บกระดูกแล้วก็ไปร่วมทำบุญอะไรสักทำบุญวันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อคงไปร่วมทำบุญนะไปร่วมทำบุญเก็บอัฐิไปร่วมทำบุญอย่างนี้ไม่มี
็หวังอย่างนั้นปรารถนาอย่างนั้นคิดอย่างนั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วไงเราจะหิ้วของไปฝากก็ไม่รู้ไปฝากที่ไหนแล้วท่านก็เก่าไว้ทำบุญอุทิศอุทิศให้แก่ผู้ตายให้เจ้ากรรมนายเวรคนที่ตกทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ปรารถนาคนมีความสุขคนที่มีความสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปแล้วกล่าวถึงตัวเองด้วยโดยพวกเราทั้งหลายก็ดีที่ทำไปนี่ได้รับประโยชน์ถ้าว่างก็มารับถ้าว่างก็มารับถ้าไม่ว่างมันก็ได้แก่เรานะมันก็ได้แก่เราเขาไม่ได้แก่เราทีนี้ได้แก่เราเราทำแล้วเราก็ได้ความสบายใจไงเราได้ทำไปแล้วถ้ายังมันค้างอยู่เหมือนกับเราเป็น ใช้นี่ยังไม่หมดถ้าใช้นี่ยังไม่หมดก็โอ้ยบางทีทุกข์เราทมขมขื่นเนาะขมขื่นขื่นขมอยู่อย่างนั้นเนี่ยอีกเมื่อไหร่เนาะอีกนานเท่าไหร่เนาะถึงจะหมดอะไรตอบบุญแทนคุณก็เช่นกันเราต้องมาทำความเข้าใจว่าส่งบุญส่งกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบางคนบอกอุทิศให้ตัวเองไว้ก่อนจริงๆหมายถึงว่าน้องพ่อก็คิดเหมือนกันนะอุทิศให้ตัวเองไว้ก่อนคือทำเราทำไปตอนที่มีชีวิตอยู่สิ้นใจแล้วก็แล้วไปใครจะส่งให้คนจะทำมาอะไรให้ก็ไม่เกี่ยวแต่คนอยู่ต้องทำหน้าที่อ่ะเนาะต้องมีเขาเรียกว่าต้องเป็นคนกตัญญูกตเวทีรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปขับไปเคลื่อนไปขับไปเคลื่อนไปจนกระทั่งเห็นไหมเป็นเดือนที่3ของปีแล้วเนี่ยปี2566นะเลยครึ่งเดือนครึ่งเดือนมาเดือนที่3ของปีถ้าข้างขึ้นข้างแหลมก็ป่าเขาจะล้ำหน้าไปนิดหน่อยเป็นวันแหลม10ค่ำเดือน4แล้วอย่างเป็นต้นแล้วพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังว่าแง่คิดวันและเดือนปีและเดือนกลางวันกลางคืนทำให้คนดีเป็นคนเร็วได้ไหมไม่ทำให้คนเร็วเป็นคนดีได้ไหมก็ไม่มันอยู่ที่การกระทำของเราการกระทำของบุคคลคนนั้นบุคคลคนนี้เขาทำเขาก็ได้แก่เขาถ้าเขาทำกรรมชั่วไว้ก็ได้แก่เขาถ้าเราทำกรรมเขาทำกรรมดีไว้ก็ได้แก่เขาอีกนั่นแหละไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นสัจธรรมใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเราด่าเขาเขาด่าเราเรานินทาเขาเขานินทาเราเราตบเขาก็ตบเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นของโต้กันในระหว่างนี้แต่เราทำความคุณงามความดีจิตสงบจิตสว่างจิตใจสว่างสวยจิตใจดีเหลือเกินการกระทำก็ได้องค์ประกอบมันมีอันถึงน้องพ่อถึงเลยชักชวนให้มาฆ่าความชั่วเนาะมาทำลายมันเถอะรีบทำลายรีบฆ่ามันเถอะฆ่าความชั่วนี่ฆ่าความโลภความโกรธความหลงเราฆ่ามันได้เราก็จะมีความสุขถ้าเราไม่ฆ่ามันโอ้โหเอาเลยไม่ต้องยับยั้งไม่ต้องยับยั้งอะไรเอาเต็มที่เลยค่าความชั่วนั่นแหละไม่บาปถ้าเราไปทำอย่างอื่นโอ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องวันนี้เราเห็นไหมวันก่อนเราเห็นไหมเรารู้ไหมอะไรถ้าเรารับรู้ก่อนก็อย่างที่หลวงพ่อบอกใครควรทบทวนวางแผนก่อน
ลงไม้ลงมือวางแผนเสียยังไม่พอนะถ้ารู้ว่ามันดีลงไม้ลงมือลงมือทำเหมือนกับหลายๆคนภารกิจของพระกิจของโยมทางโลกทางธรรมต้องเอื้อต่อกันต้องอาศัยกันพี่และน้องอาศัยกันพ่อและแม่อาศัยลูกอาศัยหลานลูกหลานก็เช่นกันเมื่อก่อนอาศัยพ่ออาศัยแม่มาหลายๆสิ่งหลายอย่างประสิทธิ์ประสานความรู้วิชาให้แก่เราเราก็คิดถึงบุญคุณวันนี้จบหรือยังชีวิตมันยังไม่จบหรอกมันต้องก้าวต่อไปชีวิตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่แต่เราถอยกลับมาเริ่มศูนย์ใหม่อยู่ตลอดมันคงไม่ใช่แล้วนะคงไม่ใช่แล้วนะเราก้าวไปข้างหน้าเมื่อก่อนย้ายถิ่นภูมิลำเนาเห็นไหมรุ่นพ่อรุ่นแม่บรรพบุรุษของเราย้ายถิ่นภูมิลำเนาได้ยินว่าทั้งโน้นทำเลดีก็ไปกันแม้แต่พระเจ้าประสงค์ก็เหมือนกันนะก็ย้ายถ้าย้ายไปหาถิ่นที่วิเวกมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าไปย้ายโอ้ตรงนี้กิจนิมนต์เยอะข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ท่านเก่าให้น่าคิดเองยกตัวอย่างเมื่อก่อนจะเขาเรียกว่าจำพรรษาเนี่ยจะหนีได้เพราะสัตว์ร้ายมาเพราะน้ำท่วมเพราะและสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบใช่ไหมอีกอย่างข้าวยากหมากแพงบอกข้าวยากหมากแพงถ้าพออยู่ได้ก็อยู่ไปถ้าพออยู่ได้ประทังชีวิตก็อยู่ไปบางข้อบอกผีเข้าผีนี่หลวงพ่อว่าผีเห็นความชั่วนะความเลวร้ายทั้งหลายจิตใจมันไม่เอาจิตใจไม่เข้าใจไม่ศึกษาความโลภความโกรธความหลงมันให้ทุกข์ให้โทษกับเราอย่างไรความโกรธท่านเน้นเก่าอยู่ตลอดว่าฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขไงไม่จองกรรมจองเวรเวรยอมระงับโดยการไม่จองเวรบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญถ้ารู้ชั่วทำชั่วเนี่ยโอ้โหเสื่อมแน่นอนตั้งหลักตั้งฐานของใจให้ดีถ้าตั้งหลักตั้งฐานหัวจิตหัวใจไม่ดียุ่งเลยยาวเลยเป็นเรื่องยาวมากกว่านี้เลยซ้ำไปถ้าพูดถึงธรรมหรอกมากกว่านี้เลยซ้ำไปในเมื่อเรามาทำความเข้าใจตั้งหลักได้ดีแล้วทีนี้ตั้งฐานได้มั่นคงนะไม่ใช่ว่าไม่หลักปักขี้เหร่นไม่หลักปักขี้ควายฐานมันแน่นไหมมันก็ไม่แน่นทำไงถึงจะแน่นทำไงถึงจะมั่นคงถาวรมีอะไรผสมบางสูตรผสมทำกับข้าวมีอะไรบ้างก่อร่างสร้างตึกสร้างอาคารมีอะไรบ้างส่วนผสมเติมมาทั้งเยอะแยะไปหมดวัสดุเนาะเตรียมมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเวลาเราต่อเติมในหัวจิตของหัวใจของเราถ้ามันต่อเติมคุณงามความดีมันไม่ต้องลงทุนมากนะแต่ถ้าเราย่ำอยู่ที่เดิมสกปรกก็ปล่อยมันสกปรกอยู่นั่นแหละไม่ดีเลยไม่ดีเลยถ้ามันสะอาดทีนี้สะอาดแล้วเราก็ต้องระวังไม่ให้มันสกปรกอย่างไรแต่ที่สกปรกอยู่แล้วต้องทำสะอาดเหมือนกับน้ำเก่าเททิ้งน้ำเก่ามันไม่ดีถ้าน้ำดีก็รักษาไว้เถอะหัวจิตหัวใจก็เหมือนกันถ้ามันสะอาดแล้วก็คอยดูคอยสอดส่องดูแลมันใช่ไหมล่ะสังขารร่างกายแม้แต่ที่บ้านก็เหมือนกันนะบ้านเสนาสนะในบ้านต้องมีคนดูแลรักษาไหมไม่ใช่แบบโอ้โหอยู่แล้วสกปรก
ไม่ได้ทำสะอาดเลยแล้วไม่คิดที่จะทำเลยอย่างเงี้ยแล้วมันน่าอยู่ไหมถ้าหลวงพ่อโอ้โหไม่น่าอยู่เลยสกปรกเหลือเกินถ้าบอกสะอาดเหลือเกินถ้ามันสะอาดอยู่แล้วเราก็จะไปทำให้มันสกปรกดิเท่านั้นเองทำไมความสำคัญบางทีบ้านใหญ่โตรู้ทั้งทำไมต้องใช้แรงงานทำไมต้องใช้แม่บ้านทั้งหลายคนเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องทำเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนุ่นเครื่องนี้มีครบไปหมดเลยทุกวันก็พัฒนาขึ้นมานั่นก็ที่หลวงพ่อว่าสมัยหลวงพ่อเนี่ยเครื่องเล่นไม่น่าจะได้ซื้อเลยนะ เครื่องเล่นเก็บไว้ตามธรรมชาตินั่นแหละอยู่ที่ไหนก็มีเยอะแยะไปหมดเครื่องเล่นในยุคนั้นเองเป็นต้นทุกวันนี้เครื่องเล่นโอ้โหราคา ราคาไม่ใช่น้อยเลยแล้วทีนี้บอกเงินหายากเงินหายากค่าใช้จ่ายมันเยอะรายรับไม่พอกับรายจ่าย อย่างนี้เป็นต้นเราเคยระวังไหมล่ะเราเคยคิดไหมตอนที่หลวงพ่อก็ใช่เดียวใช่อยู่ไม่ก็ได้สิ้นเปลืองนะแพมเพิร์ดก็ไม่รู้น้ำก็ไปตักกินตามบ่อตามหัวไหลไปนาก็กินได้ดื่มได้ทานได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยเพราะน้ำมือใครก็นี่แหละของมันเพิ่มขึ้นมามีตั้งบำรุงรากบำรุงต้นให้แข็งแรงบำรุงใบบำรุงดอก ทั้งดอกทั้งผลนั่นแหละเกือบทุกเรื่องเลยนะลงทุนถ้าได้นั้นเนี่ยลงทุนแต่เวลาผลผลิตออกมาทีนี้เอาไปจำหน่ายเอาไปจำหน่ายนี่นะเอาไปขายมันก็ไม่ได้ดั่งใจเลยขาดทุนครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินว่าขาดทุนเพราะว่ามันลงทุนน้อยแต่ก็ประทังชีวิตได้อยู่ทุกวันนี้ทำอะไรก็หวังผลกำไรแต่ก็แปลกเหมือนบางคนเป็นชาวนาจะต้องซื้อข้าวสารกินอะไรแล้วจ้ะนะคือเวลานั้นก็ไปขายหมดนะขายหมดตัวเองก็เลยไปต้องซื้ออะไรต้องซื้อมากินบางคนก็เก็บไว้กินไม่ทานอยู่แต่มันไม่พอไงผลผลิตในคราวข้างหน้านะมันไม่ทันยังไม่ออกดอกผลที่เราเก็บไว้กินมันหมดแล้วอะไรแล้วจ้ะนะอันหมดไปแล้วแล้วทีนี้ถ้าเรามาคิดเอาเข้าจริงๆนะประโยคก็ประโยคคำพูดก็ดีประโยควิธีคิดก็ดีอะไรก็ดีมันทันสมัยจริงอยู่แต่หมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างตึกรามบ้านช่องสร้างแต่โน้ตึกระฟ้าเขาบอกไม่รู้กี่ชั้นคนที่มีเงินมีทรัพย์สินเงินทองก็สร้างแข่งกันสูงเขาบอกขี่หัวกันอยู่ยุคปัจจุบันนี้ขี่หัวกันอยู่มันก็ใช่นะหลวงพ่อว่าคนอยู่ข้างบนคนอยู่ข้างล่างคนที่อยู่โน้นชั้นบนสุดอยู่ชั้นล่างชั้นโน้นชั้นนี่ก็ไล่กันไปแต่ใช้ชีวิตแบบลำบากไหมล่ะลำบากบางคนถึงได้ทักถึงได้เก่าถึงน้องพ่อหลวงพ่อเวลาน้องพ่อก็ไปตรงนั้นตรงนี้ถ้ามีเวลาหลวงพ่อก็จะไปถ่ายเนาะไปถ่ายรูปทุ่งนาบ้างไร่นาทั้งไร่บางทีผ่านไปไร่มันบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็ถ้ามันมีเวลาเนาะหลวงพ่อจะไปไล่สดเก็บภาพเก็บภาพไล่อ้อยบ้าง
ไร่มันสำปะหลังบ้างอะไรบ้างทุ่งนาบ้างคันนามีทุกรูปแบบก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งใช่ไหมนะคนที่อยู่บนคอนโดนู่นเขาเรียกป่าคอนกรีตเนาะป่าคอนกรีตอยู่นะโอกาสที่จะไปสัมผัสกับนั่นก็นานๆจะมีทีนะไปเที่ยวบนป่าบนดอยบนเขาไปเที่ยวบิงเด่นอยู่ท้องนาเลยนะแต่หลวงพ่อก็สัมผัสอย่างนั้นมาถือว่าตลอดมันก็เลยมีความผูกพันอย่างนั้นมีความผูกพันทำอะไรก็ช่างทำมาจากความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ลืมธรรมชาติแต่ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเมื่อก่อนนี่หวานไหมก็จริงๆก็ไม่รู้ว่าปุ๋ยอะไรจะทำไปนะแต่เมื่อก่อนได้ยินว่าปุ๋ยอะไรปุ๋ยแย่ปุ๋ยเกลือนะเกลือเค็มๆรสเค็มๆปลูกอะไรก็ช่างทีนี้ทำอะไรก็ช่างทุกวันนี้เขาบอกว่าเยอะเหลือเกินอันนั้นก็ขอเลยนะแนะนำที่สุดของมันเมื่อก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเก็บข้าวเปลือกเอาไว้ทำพันในปีต่อไปในข้าวต่อไปทุกวันนี้ถึงเวลาก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่จะมาปลูกอย่างนี้ก็เลยมันก็เป็นเงินเป็นค่าใช้จ่ายกับทุกเรื่องนะขยับก็เป็นเงินทุกวันสตาร์ทรถก็เป็นเงินก็ใช้เงินทุกรูปแบบถ้าเราหาไม่เก่งทีนี้เราไม่นั่นจริงๆนะมันก็อยู่ไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายมันรอบตัวไงรอบตัวค่าใช้จ่ายรอบตัวเนาะรอบตัวนั่นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนนั้นคนนี้ค่าใช้จ่ายเรียนสูงเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อได้ยินว่าเรียนป.7นี่ก็โอ้โหก็นึกว่าขั้นสูงสุดแล้วนะเมื่อก่อนชั้นสูงสุดนะม.8เองเป็นต้นทุกวันนี้ม.ต้นม.ปลายม.3ม.6อะไรสักมันก็ปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมือนกันนะแต่ถ้าพูดย้อนยุคเนี่ยจะเข้าใจไหมบางทีก็ไม่เข้าใจเมื่อก่อนยกตัวอย่างข้าวเม่าก็เกี่ยวมาจากท้องไร่ท้องนาทุกวันนี้มันทันสมัยขึ้นมาก็อาจจะเอาในยุ่งในช้างเอาข้าวเปลือกที่แก่ๆแล้วเนี่ยมาทำข้าวเม่าอ่อนอะไรสักนะมาทำนู่นทำนี่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่มันเกิดขึ้นด้วยฝีมือด้วยภูมิปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนเหมือนกับหนึ่งข้าวถ้าเราได้ข้าวมาเม็ดหนึ่งนี่ถ้าอยากกินให้มันอิ่มน้ำจำรานเนี่ยเราต้องมาทำอะไรบ้างต้องมาปอกเปลือกไงปอกเปลือกเสร็จแล้วไปตามขั้นตอนเอาไปเข้าโรงสีเนี่ย สีมาครึ่งกระสอบบ้างอะไรบ้างแล้วทีนี้มาใส่กระสอบไปตักกินได้เลยตักทานได้เลยไหมไม่ก็ไม่ได้มันก็ไปตามขั้นตอนของมันอยู่อย่างนี้วิธีชีวิตแนวทางชีวิตควรจะต้องศึกษานะทำไมกินไม่ได้เลยอะใครจะไปใครมีอุตริกินข้าวสารบ้างเราไม่ใช่ไก่นี่อย่างเป็นต้นไม่ใช่ไก่ไก่กินมากๆมันก็ยังเบื่อเลยอย่างเป็นต้นเราต้องไปนึ่งต้องไปต้มนึ่งข้าวสุกได้ยังไม่พอนะต้องมีกับเหมือนกับคนที่กินเหล้าดื่มเหล้าต้องมีกับแก้มอีกคนหนึ่งก็โอ้โหเป๊กเอาอีกคนหนึ่งก็กินกับแก้มอะไรลักษณะอยู่ลักษณะอย่างนี้ชีวิตเป็นอยู่ลักษณะบางทีนั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเสียเวลาถ้าเป็นหลวงพ่อคงคิดไปทำอย่างอื่นนั่นแหละคงไม่นั่งเฝ้าตรงนั้นก็กินเรื่องกินสำคัญไหมเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่ไปถ้าสมมติ24ชั่วโมงไปเสียเวลาการกินอย่างครึ่งวันครึ่ง
ไรเสียมันก็คงไม่ใช่เราต้องหาไม่ใช่ว่านอนก็กินนั่งก็กินเดินก็กินทุกวันก็เป็นอยู่ลักษณะนั้นวิ่งอยู่ก็กินดีนะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ที่เราสร้างสรรค์ตั้งสรรค์ขึ้นมาจากหัวคิดจากวิธีคิดจากสติปัญญาของเรามันเยอะหน่อยกินทิ้งๆคว่างๆกินไม่ใช่กินแต่ก้างนะก็ไม่ใช่ถ้ามีปลามันกระดูกกินแต่กระดูกก็ไม่ใช่กินไปกินไปทานไปอยู่อย่างนั้นแหละหลวงพ่อไม่อยากเสียเวลาด้วยการกินนี่นักหนานะไม่ใช่คือก็มีนิสัยที่ว่าถ้ามีงานเพื่องานมาก่อนงานมาก่อนแต่ถ้างั้นก็รีบกินรีบทานให้มันอิ่มแล้วก็ไปทำงานในลักษณะเป็นอยู่ลักษณะไม่ใช่โอ้ได้กินก็มีความสุขตั้งเช้ายันเที่ยงเที่ยงยันบ่ายเฝ้าอยู่ของกินอยู่นะมันคงไม่ใช่นะคงไม่ใช่สำคัญไหมล่ะการกินการดื่มกันก็สำคัญถ้าไม่ดื่มไม่กินแต่มันพอประมาณไหมล่ะพอประมาณไหมรู้จักเขาเรียกว่าโภชนีมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการจับใจ่ายใช้สอยรู้จักประมาณในการหารู้จักหาจนไม่หามรุ่งหามค่ำกันหนักอีกแล้วทีนี้แต่แวะเราไปดื่มเครื่องดองของเมามันก็บั่นทอนไงเวลามันให้ทุกข์ให้โทษมาทีนี้เอาทรัพย์สินที่มีอยู่บางทีเก็บหอมรอมริบอยู่ได้เก็บอยู่บางคนนั่นน่ะแต่เวลาไปใช้หมดเลยหมดไปแล้วหลวงพ่อเคยเห็นนะอยู่กับไร่กับนาทำไร่ทำนาทำไปนาก็หมดที่บ้านก็หมดไปไหนมันยังอยู่นี่แต่มันเปลี่ยนคนครอบครองไงทะเลาะเบาแว้งกันเรื่องมรดกมันก็ไม่จบที่สุดของมันกรรมสิทธิ์ของตัวเองเป็นของไปกลายเป็นของคนอื่นกลายเป็นของคนอื่นคำว่าบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายบอกรักษาทรัพย์สินไว้ได้ต้องมีปัญญาถ้าทรัพย์สินยังไม่มียังไม่มาก็มีปัญญามันก็มีโอกาสที่หามาได้ใช่ไหมนะแต่ถ้าคนอับปัญญาซะแล้วก็หมดมีอยู่ก็หมดอ่ะที่มันยังไม่มียังไม่มานั้นไม่ต้องพูดถึงมันก็ไม่มาคนจนเนาะวันนี้พกยาจกก็มันก็หิวเหมือนกันนะก็หิวเหมือนกันข้าบดีเศรษฐีก็หิวเหมือนกันหิวเหมือนกันความหิวก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเวลามันหิวมาแต่คนที่บรรพบุรุษยาจกขอทานนั่นบางทีคนขอทานรวยอยู่นะต้องเข้าใจนะอันนี้หมายถึงว่าหลวงพ่ออยากจะเล่าให้ฟังว่าหิวโหยแต่ถ้าข้าบดีบางทีก็กินประหยัดด้วยนะใช่ไหมกินประหยัดด้วยรู้จักออมรู้จักประหยัดบางสิ่งบางอย่างถ้าของได้มาง่ายแล้วก็ใช้ไปแบบไม่คำนึงถึงอะไรเลยก็หอของมันมาได้มาง่ายไงแต่บางสิ่งบางอย่างเลือดตาแทบกระเด็นก็ยังคิดไม่ออกเลยซ้ำเลยซ้ำไปหามายากเหลือเกินประหยัดใช้เขาถึงได้บอกมีรายรับก็มีรายจ่ายแต่รับน้อยกว่ารายจ่ายนี่ยุ่งเลยนะถ้ามันรับมากกว่ารายจ่ายก็พอไปได้จะต้องจ่ายใช่ไหมล่ะก็ต้องจ่ายถ้ามีมากใช้มากมันก็หมดมีมากใช้น้อยพอบรรเทาถ้ามีน้อยใช้มากก็ยุ่งเลยทีนี้ไม่มีจำเป็นต้องใช้ซื้อของก็ราคาเดียวกันราคาเดียวคนจนซื้อราคาเดียวกันคนรวยก็ราคาเดียวกันอยู่ประมาณนี้เผื่อเขารู้ทางเผื่อซื้อถูกกับเราด้วยซ้ำไปนี่เป็นต้นเหมือนกับคนที่อยู่บนป่าบนดอยซื้อน้ำมันแพงกว่าเราเยอะถ้าพูดถึงตามหลักความจริงนะซื้อแพงกว่าเราเยอะ
แพงก็เราหลายบาทนะอย่างเงี้ยมันก็อยู่บนป่าบนดอยนะอะไรค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นสังขารร่างกายก็โทรมไปทุกวันโทรมไปทุกวันไม่ได้ใส่ใจดูแลรักษาเลยทีนี้เราก็ไปโอดควรตอนนั้นแหละฟันก็หายไปทีละสี่สองสี่หูก็ตึงตาก็ฝ้าตาบอกว่าผ้ามัวไปหมดมองอะไรก็ดูไม่ชัดแล้วก็มันเสื่อมไปตามใบตามสังขารตามอายุตามอายุไขไงมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจโอ้ใช่เลยยอมรับความจริงเถอะถ้ามันไม่มีเราก็ไปกู้หนี้ยืมสินทีนี้ถ้าเราอับปัญญาความฉลาดมีน้อยมีแต่ความโง่ยืมก็ยืมได้ไม่รู้จะที่ไหนมาคืนเขาบางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวกันบุญวิญญาณไปหมดคนที่มีเงินมีทรัพย์สินเงินทองเขาใช้เงินไปทำงานไงใช้เงินทำงานเขาก็นอนสบายที่บ้านเขาจะจ้างคนนั้นจ้างคนนี้ลูกน้องเต็มไปหมดเลยบริวารเต็มไปหมดลูกน้องเต็มไปหมดก็คนมีเงินก็ไม่อดบริวารเขาถึงบอกว่าเพื่อนหายไปทีละคนสองคนหายไปทีละคนสองคนบางทีก็เกี่ยวกันกับทำกันบางคนไม่มีเลยไม่มีบริวารเพราะว่าแรงน้ำใจใช่ไหมแรงน้ำใจขาดน้ำใจไม่มีจิตเมตตายุ่งแย่เลยเจ็บเช่นนี้เป็นต้นวันนี้วันกลางเดือนเออต้องพอนึกได้โอ้วันหลายๆคนตั้งความหวังไว้เสี่ยงโชคจะไปตั้งความหวังไว้มากนะความหวังลมๆแรงๆทุกวันนี้แม้แต่ในสื่อในอะไรนะหลวงพ่อคงไม่ไปบอกว่าสื่ออะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเก็บมาโหไปที่ไหนไปจุดถูกมาไปเจอปีกล้วยไปเจอนนท์เจอนี่เยอะแยะไปหมดเลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ก็คงจะมีคนโชคดีอยู่บ้างแต่คงไม่ใช่ทุกคนเนาะไม่ใช่ทุกคนนักเสี่ยงมันก็เสี่ยงไปนั่นแหละเสี่ยงโชคโชคจะมาหาเราหรือเปล่าโชคมันก็ให้ทุกข์ให้โทษกับใครเราไม่ให้ทุกข์ให้โทษโชคร้ายหรือโชคดีท่านนี่เนาะแต่ขอให้โชคดีทุกๆคนวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะมีความสุขกันทุกท่านทุกคนทุกท่านหน้าด้วยทุกท่านหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองคุณงามความดีคุ้มครองนะอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ